สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักคุณนะครับผมชื่อคุณครูเควิน My name is คุณครูเควินวันนี้ผมจะมาสอนคำศัพท์สำหรับมะคุเทศนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือแนะนำตัวเองนะครับ Let me introduce myself ขอแนะนำตัวเองนะครับ Let me introduce myself My name is คุณครูเควินผมชื่อคุณครูเควินนะครับ Nice to meet you tooยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับ I will be your guide today I will be your guide ฉันจะมาเป็นไกด์ของคุณในวันนี้นะครับ I can take you anywhere you want to go in เชียงรายนะครับในจังหวัดเชียงรายนะครับประโยคที่ดีมากนะครับคือประโยคนี้นะครับ If you would like anything elseJust ask me. ถ้าคุณต้องการอะไรอีกนะครับ If you would like anything else, just ask me. สิ่งที่เราต้องถามทุกครั้งเราจะพาลูกค้าไปเที่ยวนะครับ Are you ready to go? คุณพร้อมจะไปเที่ยวไหมคุณพร้อมไหมพร้อมไหม Are you ready to go? Okay, let's go. Let's go. อีกอย่างหนึ่งนะครับประโยคที่ยาวกว่านิดหน่อยนะครับ Are you ready to goSightseeing. Are you ready to go sightseeing? เที่ยวชมสถานที่นะครับ Yes, I am ready. พร้อมแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าลูกค้าพูดขอบคุณมากนะครับเราต้องตอบอย่างนี้นะครับ It's a pleasure to be of service. ยินดีที่ได้รับใช้คุณนะครับบางครั้งมันดูยากมากแต่จริงๆมันไม่ยากมากนะครับถ้าคุณยังออกเสียงไม่ชัดก็เหมือนคุณครูแค่เป็นเลยถ้าคุณยังออกเสียงไม่ชัดแล้วชาวต่างชาติงงมากใช้มือเลยใช้มือทำแบบนี้แบบนี้ก็ได้ใช้ใบหน้าก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจกันก็พอแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวขอบคุณมากนะครับ